รอบรอบเงียบเลยทำอะไรสิดอกเดี๋ยวผมจะขึ้นไปนี่ไปเออบ่ต้องหันไปทางอื่นสิ่งที่ไม่มีทั้งชีวิตและไม่มีวิญญาณครองเช่นแผ่นดินและภูเขาที่เราได้อาศัยอยู่อาศัยอยู่นี้นี่คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติปรุงแต่งขึ้นและสิ่งที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้นอีกมากมายที่รวมแล้วเรียกว่าสังขารทั้งที่มีวิญญาณครองก็ตามไม่มีวิญญาณครองก็ตามย่อมเป็นไปตามกฎของความเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปองค์จอมปราศาสดาเอกของโลกจึงตรัสว่าสัพเพสังขาราอนิจจาติแปลว่าสังขารที่มีชีวิตและ